โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและวันนี้เราก็มีผมโชคิวนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมจะเรียกผมว่านายนันก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าพี่หมีก็ได้นะครับผมคนข้างบ้านเขาร้องครับผมขออภัยด้วยฮะเราเข้าเรื่องดีกว่าครับผมก็ตอนนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมตอนณตอนนี้นะน่าจะเห็นกันแล้วล่ะเออโอเคเข้าเรื่องดีกว่าคือวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับผมเป็นกล่องที่ผมสั่งมาจากลาซาด้านะผมท่านผู้ชมผมให้เวลาท่านผู้ชม1นาทีในการเดานะครับผมว่ากล่องนี้เป็นกล่องอะไรครับผมเดาแน่นอนว่าผมให้คำใบ้ว่าเกี่ยวกับเกมนะผมคำใบ้แรกนะโอเคมาดูกันใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็บอกไปด้วยครับผมว่านี่ไม่ใช่การโปรโมทนะครับผมไม่ใช่โปรโมทหรือว่ารีวิวอะไรนั้นนะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่าผมหรือว่าอะไรนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะโอเคเรามาดูกันที่โอ้โหไม่ชัดมากเลยกล้องกูซูมมาละโอเคผมเลื่อนด้านล่างหน่อยสั่งมาจากคนส่งบานาน่าไอทีครับผมอ๋อบริษัทอ๋อครับผมเราก็เห็นเขาบอกว่าบานาน่าไอทีเนี่ยมันเขาบอกว่ามันดีนะผมผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมเป็นคนที่สั่งของสั่งของจากออนไลน์เนี่ยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะผมมาเรามาเปิดกล่องเลยดีกว่าตอนนี้ขอไปด้วยผมเพราะว่าตอนนี้ผมใช้มีดนะผม มีดไม่ใช่สนิมนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีมือข้างเดียวครับผมเพราะว่ามือนึงต้องถือกล้องไม่มีขาตั้งใช่ไหมครับผมขอไปด้วยนะเราจะมาเปิดแบบคนงุ่มงามกันในใจผมก็กังวลอยู่นะว่าสั่งของแบบเนี้ยมันกลัวว่าจะได้ไม่ได้นี่อ่ะเพราะว่าผมเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคนที่จ่ายไม่ใช่ผมนะผมเอ้ยผมเนี่ยแหละเป็นคนจ่ายแต่ว่าคนที่สั่งอ่ะมันคนละคนกันโอเคผมว่าผมคงไม่ได้คงได้ของแท้นะอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรจะได้ของแท้มาหรือเปล่าหรือว่าของอุ้ยชิบหายโทษครับผมควายมากเลยผมไม่ตัดนะครับผมใครอยากข้ามได้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าไม่ต้องสังเกตทำไมมือดำครับผมอันนี้เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์กล้องโทรศัพท์ดีดีอันนี้โทรศัพท์เก่าแล้วผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากเปิดแม่งเงี้ยแหละฉีกเลยนะผมถ้าได้ของเก๋ก็ว่าไปอย่างโอเคอันแน่เห็นแล้วสิดูใกล้ๆผมดูใกล้ท่านผู้ชมบอกอย่าล้อเล่นอะไรนะมันโอเคเลยมา1นาทีแล้วล่ะตรึมดูใกล้ๆผม PS4 DualShock 4ครับผม DualShock 4ครับผม Wireless Controller เนาะโอ้โหไม่อยากเชื่อโอ้โหขอบคุณมากผมโอ้โหของแท้แน่นอนเลยว่ะดูสิท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะผมเพราะว่ามันอยู่ข้างในมีกล่องกันกระแทกเขาพันอย่างดีเลยโอ้โหสุดยอดเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับผมมีอะไรบ้างผมไหว้ละแถมสายหน่อยเถอะไม่มีสายชิบหายแล้วไม่มีสายครับผมท่านผู้ชมมีแค่การกระแทกอย่างเดียวเชี่ยโอ้ไอ้ด่าเขาไม่ได้นี่หว่าแล้วเวนผมกะจะเทสให้ดูซะหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไวเลสนะครับผมไม่รู้จะหาสายมาจากไหนเห็นเขาบอกว่าใช้สายจากสมาร์ทโฟนนะผมสายที่ชาร์จอะที่เป็นอะแดปเตอร์อีกทีอะไรไม่รู้ผมเปิดจริงเขาไม่น่าใส่กล่องใหญ่ขนาดนี้เลยอุ้ยเก็บมีดก่อนโอเคเรามาดูใกล้ดีกว่าผมโอ้โหสวยงามสวยงามจริงโอเคผมเราเปิดกล่องเลยดีกว่าโอเค
ว่าแต่เปิดยังไงครับผม ผมส่วนเหตุผลที่ผมซื้อมาทำไมครับผมเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นในคลิปหรือว่าเกมที่ผมเล่นไปเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นเอ้ไม่เห็นสิอาจจะเห็นว่าผมเล่นเกมอะไรนะ Resident Evil 4นะครับผมแล้วใช้จอยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันนี่เป็นจอยแบบนี้นะผมเป็นของนับโวรุ่น NJ35 นะผมก็ใช้ดีครับผมดีอันนี้ไม่ได้การรีวิวอะไรทั้งนั้นนะผม ไม่ได้รีวิวอะไรนะผมมือเดียวมันแกะยากเฮ้ยมีอะไรข้างในไหมไม่มีสายโอ้ผมอยากให้เขาแถมสายจังเลยโหอันนี้บินนะผมหรือเปล่าดูราคาก่อนนะผมโอเคท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมซื้อมาราคาเท่าไหร่ซูมใกล้ๆหน่อยอันนี้เก็บชื่อไปนี่ครับผม1490อันนี้คือราคาผมซื้อมาตอนที่เขาลดราคาให้นะผมภาษีมูลค่าเพิ่มโอเค1490บาทนะผมซื้อมาก็อยากลองเทสนะแต่ไม่มีตัวรับบลูทูธนะผมเดี๋ยวรอผมหาสายได้ก่อนโอเคครับผมคู่มือเป็นคู่มือภาษาไทยครับผมดูช็อคโฟคอนโทรลเลอร์ไร้สายส่วนนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาผมอ่านแป๊บนึงโอเคผมไม่ได้สนใจอะไรมากต่อสาย USB ออกจากคอนโทรลเลอร์ไร้สายใช่ไหมวงคืออะไรกับด้านหน้าอ๋อแบตเตอรี่ดูทำไมเนี่ยเรามาดูสินค้าของเราสินค้าความภาคภูมิใจของผมดีกว่าโอ้โหงามหยดย้อยมันเนียนซะเหลือเกินเนียนซะเหลือเกินมันเล็กมากครับผมดูเลยครับผมท่านผู้ชมอันนี้ยังใหญ่ครับผมความหนาของมันขนาดนี้เนี่ยอันนี้ของ NJ ครับผมแต่ของดูช็อคครับผมมันเล็กกว่านิดนึงนะผมแถมกระทัดรัดมือด้วยน้ำหนักก็พอๆเบาๆอยู่อันนี้ผมไม่เก่งด้านการรีวิวนะผมโอ้โหผมอันนี้คืออะไรทัชสกรีนนะอันนี้เขาเอาไว้กดใช่ไหมขออภัยด้านแสงครับผมโอเควางหน้าจอคอมแล้วน่าจะเป็นทัชสกรีนมั้งสัมผัสไปมามันเปิดได้ไหมอยากแง่อย่างเงี้ยเปิดมันเปิดได้ไหมโอเคข้างล่างมีอะไรexit แล้วก็หูฟังโอ้ใส่หูฟังได้ด้วย ext นี่คืออะไรผมอุ้ยแต่มันเล็กมากเลยนะเล็กกว่านั้นอีกก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโอ้โอเคคอมดับอีกเปิดก่อนเปิดก่อนเรามาดูด้านหลังดีกว่าผมมีบาร์โค้ดครับผมของ Sony นั่นเองโอเคแล้วก็ช่องเสียบอ้าวมีช่องเสียบด้วย L1 R2 อ๋อโอเคผมไม่รู้ว่าผมใช้งานมันยังไงเปิดยังไงวะกดค้างเหรอเปิดยังไงอ่ะ เปิดยังไงอ่ะผมเปิดไม่เป็นอ่ะฮัลโหลเขาเปิดกันยังไงอ่ะเดี๋ยวดูคู่มือกันนี่เหตุผมที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเอามาใช้กับคอมนะผมอยากรู้ว่าถ้ามันเล่นกับคอมเนี่ยมันใช้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมหาสายที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนมาดูนะผมว่ามันจะเสียบได้ไหมเนี่ยผมสาย USB แล้วก็ตัวเสียบเข้าโทรศัพท์ของผมไหวละเสียบได้เถอะเสียบลำบากเลยครับเอ้ยได้อยู่
ได้อยู่ครับผมลำบากไหมเนี่ยทำแบบนี้ โอเคครับผมแต่สายผมสั้นมากผมบอกเลยโอเคผมเสียบเอาไว้ละแต่ประเด็นคือผมจะเล่นยังไง ผมจะเล่นยังไงเพราะว่าสายมันสั้นมากโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ต่อเข้า CPU ผมเป็นที่เรียบร้อยละอาจจะซูมกล้องไม่มีซูมแล้วโอเคตอนนี้อ่ะจอขึ้นอะไรวะโอ้มันขึ้นไอ้นี่ครับผม PS4 controller configuration ขึ้นมาโอเค ไม่ต้องแปลกใจว่าผมหน้าจอผมใช้รูปอะไรนะชิโนคาฟูผมแล้วจอมันเป็นหาอะไรเนี่ยฮัลโหลปิดก่อนเอาจอมันเป็นอะไรอะ Steam clientซีมขึ้นเหรออ๋อนี่ไง using a controller please run setting โอเคมันแจ้งเตือนว่าผมกำลังใช้คอนโทรลเลอร์อยู่นะให้เข้าไปที่โหมด big picture โอเคครับผมbig ผมไม่อยากให้ดูสตรีมผมเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วกันนะผมจัดไป execution ไม่มีอะไรครับผมไม่ต้องสนใจดาวน์โหลดโอเคผมกำลังโหลดนี่อยู่ครับผมMassive Andromeda เพิ่งซื้อมาเนี่ยแล้วก็โหลดได้แค่ 10% เองครับผมเน็ตกลางครับผมโทษฮะคอนโทรลเลอร์เซตติ้ง PS4 คอนโทรลเลอร์ชัตดาวน์ชามเฮ้ยชัตดาวน์ทำไมอ่ะอย่าสิอันนี้ก็ผมไม่ได้ค่อยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันตั้งค่าอะไรเงี้ย PlayStation ใช่ไหมคือผมขอบอกไว้ก่อนนะผมว่าทำไมผมซื้อมันเนี่ยไอจอสองตัวเนี่ยคือไอตัวเนี้ยไอตัวดำตัวดำตัวดำดำเหลืองอะที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงครับผมก็คือเวลาผมเล่นเกมเนี่ยมันจะไอปุ่มพวกเนี้ยไอสองตัวเนี้ยมันจะหลวนนะผมคือถ้าผมเล่นเกมอย่าง Final Fantasy เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวสับอาวุธนะผมอาวุธบนอาวุธล่างอาวุธกลางมันจะรัวนะผมมันกดมั่วไปเลยทั้งที่ผมไม่ได้กดมันแล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วยผมไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันจะชอบกดเองนะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้เหมือนมันเป็นมาตั้งแต่แรกเลยผมจะเปลี่ยนใหม่ก็คงไม่ค่อยสนใจนะแต่ก็เล่นไปครับผมตอนที่อัดResident Evil 4ผมก็ใช้อันนี้ครับผมนับโวเนี่ยตอนนี้เพราะว่ามันเล่นถนัดมือแล้วก็สีดำเหลืองครับผมสีดำเหลืองดำเหลืองคือพระเอกนะผมจำเอาไว้โอเคครับผมต่อไปเรามาเข้าสตรีมกันดีกว่ามาทดสอบเกมกันเลยดีกว่าครับผมผมเข้าไปที่ไลบรารีท่านผู้ชมคงอยากจะดูเกมที่มันคิดน่าสนใจใช่ไหมผมต่อละอย่าให้ท่านผู้ชมเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นFinal Fantasy ผมจัดให้ท่านผู้ชมดูเลยครับผมขอไปด้วยเมื่อกี้ Launching มา Final Fantasy XV ครับผมผมก็เล่นมาเก็บ achievement มีเพื่อนเล่น2คนคอมผมไม่แรงครับผมเพราะฉะนั้น Launchingสงสัย fail app already or what มาแล้วโอเคผมขออภัยด้วยพอดีมือผมไม่ว่างโอเคมาแล้วครับผม Final Fantasy XVผมจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยครับผมอันนี้คือที่ผมอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปไอ้ตัวนี้ครับผมท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็ O กับ X ครับผมแต่มันอักขระอักษรหาอะไรไม่รู้แต่จริงๆแล้วพอผมเสียบไอ้ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Xbox นะครับผมเป็น UI Xbox ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็น X Y A B ครับผมแทนที่จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม X O ผมก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้มาเพื่อให้มันไอ้เนี่ยครับผมกดลำบาก
มันเล่นได้เปล่าวะอันนี้คือผมสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าเกมมันไม่ซัพพอร์ต PS4 แบบนี้เนี่ยมันจะเล่นได้ไหมดูก่อนนะผม Final Fantasy XV คือนะผมมาดูที่ออปชันผมไปที่คอนโทรลโอเคนะขึ้นแล้วโอ้โหผมได้จอยเล่นแล้วฟีดโฟร์ฟีดโฟร์อุ้ยตายแล้วเลยทีนี้ดีใจดีใจครับผมโอ้ยแหมมันงามมันงามจริงผมมาจัดสักตาหน่อยดีกว่าผมผมไอ้นี่ด้วยเลยว่าผมแอคชั่นผมต้องเปิดแอคชั่นไปด้วยผมจะได้อัดไปด้วยทีเดียวนะมันจะได้ไม่นี่ผมเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ครับโอเคโหลดเกมผมจัดให้ท่านผู้ชมเลยผมคลิปอาจจะยาวหน่อยผมเพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูความงดงามของจอยตัวนี้ สรุปไม่ได้รีวิวใช่ไหมเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้รีวิวนะผมแต่ผมอยากลองมากอยากลองใช้มากเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นโอ่งนะผมผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เล่นเกมใช้จอยมาเนี่ยผมเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับเครื่องเพย์นะผมไม่ได้เกิดมาพร้อมกับไอ Xbox อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะชินกับปุ่มแค่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม XO L1 R1 นะครับผมว่าแต่มันเปิดเห็นเขาบอกเปิดเพลงได้ไหมไอ้เพลงไม่ใช่คนละอย่างกันเขาบอกว่ามันใส่หูฟังได้ผมอยากรู้เหมือนกันนะแต่ผมคงไม่โอเคครับผมมาแล้วโอ้ผมได้เล่นเป็นน็อกทิปด้วยยังไงล่ะเดี๋ยวผมอัดคลิปบนคอมให้ดูแล้วกันผมมันจะได้ไม่ลำบากตอนผมถือโอเคครับผมมาเรามาอยู่กันที่บนคอมแล้วผมโอ้โหตอนนี้ผมงงปุ่มมากอาจจะไม่เป็นไรเราฮะทำไมไปกดสกิลของอีกนิดนะเนี่ยผมงงปุ่มแล้วอันนี้แมปเดี๋ยวสิแล้วพอสอ่ะแชร์ออปชันออปชันคืออันนี้ว่ามันงงแน่ผมพูดตรงผมไม่เคยใช้ทัชสกรีนมันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้โอเคผมหาตัวคอมแบทก่อนอยู่นู่นฮึชบอ้าวเล็งอ๋อนี่ตูมใส่ไปจะชายสายบิงจะชายสายบิงสายบิงอาจจะมีแลกหน่อยครับผมเพราะว่าผมไม่ได้คอมแรงอะไรมากนะสุดยอดโอ้โหผมแล้วคือแบบมันไม่ไอ้นี่เลยโอ้โหผมสุดยอดโอเคครับผมโอเคผมขอพอไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนโอเคผมเรากลับมากันจากเมื่อกี้เลยครับผมจากที่เทสFinal Fantasy ไปผมขออีกเกมหนึ่งแล้วกันผมขอ Resident Evil 4นะครับผมเพราะว่าที่ผมเล่นท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นUI ของ Xbox นะครับผมผมอยากรู้ว่ามันจะขึ้นในนี้ไหมมีแค่เกม2เกมเนี่ยที่ผมอยากจะเทสนะครับผมแต่ทำไมมันเปิดนานๆเสียงหลงแล้ว โอเคผมเรามาอยู่กันที่แคปคอมครับผมกดเลิกกดเลิกคีย์บอร์ดมาผม SNE คีย์ผมจะเทสใน Extra นะผมแล้วก็ Mercenary แล้วกันมันจะได้ไม่ลำบากเวลาผมเนี่ยนะ
ดีกว่าไปโอเคผมมากำจัดการิโอสเท่าที่เราทำได้ครับผมโอเคไม่สนใจเดี๋ยวผมต้องทำความเข้าใจกับปุ่มใหม่เลยโอ้โหผมงงมากเลยตอนนี้มองตัวเฮ้ยวิ่งอุ้ยจอยมันลื่นเกินสับเฮ้ยเหี้ยแทงกูเฮ้ยเนี่ยมันลื่นมากเลยไอตัวเนี้ยไอแอนาล็อกครับผมแอนาล็อกเดินเนี่ยมันลื่นเกินไปโอเคผมว่ามันก็ดีนะตอนนี้ผมก็จบรีวิวไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าผมแล้วไว้เจอกันนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะผมสำหรับจอยอันนี้บ๊ายบายครัช